ดบันเทิงซูโฮวงเอ็กโซแบ่งปันทุกความรู้สึกคอนเสิร์ตเดี่ยวบันเทิงวันที่4สิงหาคม2567 9:58 น.สดบันเทิงศิลปินหนุ่มคนดังจากแดนเกาหลีใต้ซูโฮวงเอ็กโซแบ่งปันทุกความรู้สึกในคอนเสิร์ตเดี่ยวในไทยครั้งแรกที่เปรียบดังบ้าน SUHO ซูโฮวงเอ็กโซแบ่งปันทุกความรู้สึกกับแฟนคลับ EXO-L ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการชาวไทยใน2024 SUHO คอนเสิร์ตน้อยกว่า SUHOME มากกว่า IN Bangkok ที่พารากอนฮอนวันก่อนคอนเสิร์ตนี้สมเป็นโชว์เดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกในรอบ12ปีนับตั้งแต่เดบิวต์ของ SUHO เขาตั้งใจร่วมเสนอความคิดในการกำกับและคอนเซปต์การแสดงโดยรวมอีกทั้งฉากและองค์ประกอบต่างๆยังถูกเนรมิตจากโปสเตอร์คอนเสิร์ตมาไว้บนเวทีราวกับอยู่ในบ้านซึ่งมีห้องนอนห้องนั่งเล่นสวนดอกไม้ที่ช่วยปรับเปลี่ยนบรรยากาศไปตามแต่ละช่วงพร้อมเสริมความอลังการด้วยสเปเชียลเอฟเฟกต์และวงดนตรีสดจัดเต็มนำเสนอดนตรีหลากหลายสีสันผ่านเพลงโซโล่ที่เขามีส่วนร่วมในการแต่งเองทุกเพลงตั้งแต่มินิอัลบั้มชุดแรกเซลฟ์พอร์เทรตมินิอัลบั้มชุดที่2เกรสูตรจนถึงผลงานล่าสุดมินิอัลบั้มชุดที่3 1-2-3และเพลงอื่นๆเปิดประตูต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ SU โฮมบ้านของ SUHO ที่ตื่นขึ้นมาบนเตียงก่อนจะคว้ากีตาร์ไฟฟ้าปล่อยออร่าสุดเท่ในเพลงแนวอันเทอร์เนทีฟร็อกเมเดย์ต่อด้วยมอร์นิ่งสตาร์รวมถึงเพลงไตเติ้ลจากอัลบั้มก่อนหน้าอย่างเกรสูตรและเซลฟ์พอร์เทรตจากนั้นกล่าวทักทายผู้ชมอย่างเป็นทางการพร้อมบอกเล่าถึงเรื่องราวคอนเสิร์ตครั้งนี้และแนะนำเพลงถัดไป Zero Gravity SUHO สวมมาตรร็อกเกอร์ชวนผู้ชมไต่ระดับความสนุกโยกไปด้วยกันกับเพลงร็อกสไตล์ต่างๆจากมินิอัลบั้มใหม่ไม่ว่าจะเป็น Cheese Feed WENDY 1-2-3 MoonlightWishful Thinking และ Alright ที่เขาเซอร์ไพรส์สวมหมวกหูกระต่ายลงจากเวทีมาใกล้ชิดแฟนๆนอกจากนี้ยังส่งเสียงอันนุ่มนวลในเพลงช้า For You Now และ Let's Love ความพิเศษยังไม่หมดเขาได้นำเพลงดังระดับโลกของ EXO มาแสดงเป็นเมดเล่เรียกเสียงเชียร์และร้องตามกันกระหึ่มฮอนตลอด2ชั่วโมง30นาทีผ่าน21บทเพลงทั้ง SUHO และ EXO-L ได้สานสัมพันธ์ดั่งครอบครัวที่ใช้เวลาร่วมกันแบ่งปันทุกความรู้สึกทำให้คอนเสิร์ตหลังนี้เปรียบดั่งบ้านพักพิงใจที่ไม่ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ก็มีแต่ความทรงจำที่อบอวลด้วยความสุขอยู่เสมอบัสเดชาพลโพสต์คลิปวิวกุลวุฒิพร้อมเสื้อหงแดงแซวบอลก็ชนะตีแบดก็ชนะกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 20:23 น.ควันหลงหลังจากที่วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ8ของโลกชาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ทะลุเข้าชิงแบดมินตันในโอลิมปิกเกม2024ได้สำเร็จโดยเจ้าวิวโชว์ฟอร์มเอาชนะลีซีเจียนักแบดมินตันมือ7ของโลกจากมาเลเซีย2เกมรวด 21-14 และ 21-15 สร้างประวัติศาสตร์ให้แบดมินตันไทยโดยจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมือ2ของโลกชาวเดนมาร์กหลังการแข่งขันบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์นักแบดมินตันคู่ผสมมือ6ของโลกได้โพสต์คลิปผ่าน IG Story พร้อมข้อความแสดงความยินดีกับนักแบดรุ่นน้องด้วยข้อความว่ายินดีด้วยครับกำลังใจมันดีจริงๆโดยในคลิปดังกล่าวบาสเดชาพลได้แพลนกล้องไปที่เสื้อทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมรักของตนและบ่นถึงผลการแข่งขันอุ่นเครื่องที่แพ้ให้กับลิเวอร์พูลซึ่งเป็นทีมโปรดของวิลก่อนจะหันกล้องไปหาเจ้าวิลที่กำลังหยิบเสื้อลิเวอร์พูลอยู่พร้อมบอกว่า
ลิเวอร์พูลก็ชนะตีแบดก็ชนะยอมท่ามกลางเสียงหัวเราะของทั้งคู่เป็นที่ทราบกันดีว่าวิลกุลวุฒินั้นเป็นแฟนตัวยงของทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลและล่าสุดที่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์หลังการเอาชนะเคนตะนิชิโมโตะมือ10ของโลกจากญี่ปุ่นในรอบ16คนสุดท้ายว่าผลแพ้ชนะของทีมหงแดงมีผลต่อกำลังใจในการลงแข่งขันหลังที่ในวันนั้นลิเวอร์พูลก็อุ่นเครื่องชนะอาร์เซนอลเช่นกันสำหรับวิลกุลวุฒิเตรียมลงสนามทำศึกสำคัญในนัดชิงชนะเลิศด้วยการพบกับวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมือ2ของโลกชาวเดนมาร์กในวันที่5สิงหาคมนี้โดยวิลเคยเอาชนะวิกเตอร์ได้ในการแข่งขันโยเน็กซันไรส์อินเดียโอเพ่น2023ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบชิงชนะเลิศมาแล้วพระการรายล้อมเผย8คู่แข่งโคตรหินของภูริพลรอบรอง100เมตรโอลิมปิก2024อัปเดตโอลิมปิก2024วันที่3สิงหาคม2567 18:51 น.หลังจากที่บิวภูริพลบุญสอนลมกรดวัย18ปีทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มวิ่ง 10.13 วิในรอบคัดเลือกเข้าเป็นอันดับ3ในฮีทที่4ผ่านเข้าสู่รอบรอง100เมตรโอลิมปิก2024ได้ในที่สุดซึ่งจะแข่งขันในเวลา1นาฬิกาของวันที่5สิงหาคมตามเวลาในประเทศไทยคืนวันที่4สิงหาคมล่าสุดในการจัดกลุ่มวิ่งในรอบรองปรากฏว่าภูริพลจะอยู่ในฮีทที่3รอบรองในลู่ที่1วิ่งข้างๆกับอังเดรเดอกราดลมกรดจากแคนาดา PB-9.89 เจ้าของเหรียญทองแดง100เมตรและเหรียญทอง200เมตรโอลิมปิก2020ในลู่ที่2ลู่ที่3ซาเนลฮิลนักวิ่งจากสหราชอาณาจักร PB-9.83 เจ้าของสถิติ100เมตรสหราชอาณาจักรลู่4คีชานทอมสันจากจาเมกา PB-9.77 ลมกรดเบอร์1ของจาเมกาซึ่งถูกยกย่องว่าเป็นทายาทของยูเซนโบลู่ที่5อับดุลคารินซานิบราวจากญี่ปุ่นPB-9.97 ลู่ที่6เฟอร์ดินานโอมานยาล่าจากเคนยา PB-9.77 อันดับ4ของโลกลู่ที่7เฟรดเคอร์ลี่จากสหรัฐ PB-9.76 อดีตแชมป์100เมตรและ200เมตรกรีธาชิงแชมป์โลก2022ลู่ที่8อับดุลราชีดซามินนูจากกาน่า PB-10.02 ลู่ที่9เบนจามินริชาร์ดสันจากแอฟริกาใต้ PB-9.86 สำหรับรอบรองแข่งขัน3ฮีทละ9คนเอาอันดับ 1-2ของแต่ละฮีทรวม6และนักวิ่งที่มีสถิติดีที่สุดอีก2คนเข้าสู่รอบชิงรวมทั้งหมด8คน